กว่ารถหลายคันที่เราเคยเจอมาในตลอดช่วงหลายปีมานี้เลยนะเออคือเร็วกว่า WRX STI เองด้วยซ้ำเหอะจริงๆเกียร์3มันเรารู้สึกว่ามันเร็วกว่า WRX หรือ WRX STI WRX โอเคถ้าเป็น WRX ถ้าเร็วกว่า WRX เนี่ยใช่แต่เร็วกว่า STI กูว่าไม่แล้วนะอืมแต่ความรู้สึกคืออะไรรู้มั้ยคือมันมีแรงบิดอ่ะที่มันมาเป็นช่วงกว้างมันต่อเนื่องแล้วมันดึงยาวความที่เกียร์มันมีแค่5สปีดรู้มั้ยมันเป็นอารมณ์ที่คล้ายๆกับ 328i แต่ใน 328i สปอร์ตเนี่ยรอบเครื่องมันจะแบบฮึดฮึดฮึดเกียร์แม่ง8สปีดมันจะแข่งกับ10ล้ออยู่แล้วแต่คันนี้มันมีแค่5เนี่ยเพราะฉะนั้นรอบมันก็เลยแบบลงเยอะแล้วก็ค่อยใกล้ขึ้นแต่มันไล่ขึ้นเร็วนะไปมาๆนะฮะพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าเอาไปวิ่งแบบในสนามแบบวงกลมแคปซูลอะไรเงี้ยแล้วลองเล่นกันสักช่วง100ไป200ผมว่าไม่แพ้328i นะคันนี้ผมพูดได้เลยมันไต่ขึ้นด้วยความโหดระห่ำระดับเดียวกันเลยแต่ก็พอเข้าใจถึงแม้ว่าขับ4แต่ม้ามัน265ว่ะโอ้จิ้มแล้วมันไม่แพงกูชีกวะเพราะว่าภาษีมันทะลุเวลาภาษีไปแล้วราคารถ265ม้ามันน่าจะแพงนะจิ้มท่านผู้มีเกียรติให้ทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะบอกถึงราคาเราก็ต้องบอกกันถึงตัวเลขต่างๆให้ครบไปก่อนเพราะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าจะยังบอกไม่ครบนอกเหนือจาก0ถึง180 120แล้วใช่ไหมฮะความเร็วสูงสุดนั้นอยู่ที่254กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยว254 254จ้ะมันก็น่าจะทำได้ดูจากความไหลของมันนะแล้วก็มันจะไปเหี่ยวช่วงหลังจากประมาณสัก250นิดนี้แต่มันถึงจะเริ่มเหี่ยวเอาขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นก็ต้องทำใจนะฮะมันก็เป็นเครื่องยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่นะครับในเมื่อคุณบ้าพลังคุณก็ต้องทำใจกับอัตราสิ้นเปลืองของมันด้วยศูนย์วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่ง2คน 12.89 กิโลเมตรต่อลิตรก็ไม่เลวนะถ้าคิดว่าเป็นรถเทอร์โบเพราะอย่าลืมว่าตัว 2.0i V4 สุดหล่อตัวเก่านะครับเครื่อง 2,000 ธรรมดา NA คันนั้นยังมี 11.64ก็ถือว่าดีขึ้นก็ดีขึ้นนะสิถูกไหมมาดูเนินครึ่งคันเร่งกันหน่อยละกันเอาว่าเรา80กันเนี่ยได้หมด B หมด I อย่างมันได้อย่างเงี้ยกดครึ่งปฏิบัติคือถ้ากดหมด S ช้าแบบมันจะไวกว่านี้นี่โหมด intelligent แต่กูว่า intelligent แม่งก็ไม่ intelligent นะมึงน่าจะเป็นแบบ incompetent มากกว่ามึงบอกไปเลยว่ามันเป็นโหมด eco หอยหอยหลอดมันไม่ใช่ intelligent แล้วมัน incompetent ความดีงามของรถคันนี้หลักๆมันอยู่ที่อัตราเร่ง อยู่ที่สมรรถนะของเครื่องยนต์อยู่ที่ความสนุกสนานที่คุณได้ขับมันแล้วพวงมาลัย feeling เป็นยังไงมั่งคุณแพนน้ำหนักในความเร็วต่ำก็จะหนักกว่าพวงมาลัยไฟฟ้าที่คุณจะพบในรถ D segment Accord Tiana Camry เลยก็ตามหนักกว่ากันรู้สึกได้ใช่ส่วนที่ความเร็วระดับเดินทางความหน่วงมือก็หน่วงกว่า Accord เยอะความไวก็จะไม่ไวเท่า Accord แต่ผมว่ามันกำลังพอดีนะคือผมไม่ต้องปรับแก้อะไรหน่วงมือกับระยะฟรีทุกอย่างโอเคขับทางไกลได้ผ่อนคลายสบายมือนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ความเร็วสูงขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะเบาขึ้นนิดหน่อยเบาขึ้นนิดหน่อยช้าๆนะครับไปตามความเร็วรถที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการจะใช้ความเร็วสูงๆกับรถคันนี้จะสูงเท่าไหร่ก็ตามแล้วขอบอกเลยว่าคุณต้องใช้สมาธิกับมันพอสมควรเพราะว่านอกเหนือจากภูมิอะไรมันมาในสไตล์นี้แล้วนะฮะซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมเคยบอกให้ซูบูรุเคยแก้ไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นตัว B4 ตัวที่แล้วคือ B4 ตัวที่แล้วผมชอบในทุกๆสิ่งทุกอย่างพวงมาลัยดีกระชับมั่นนิ่งแน่นและประเสริฐแต่ไวไปแต่พอมาคราวนี้พอลดทอนความไวลงมานิดนึงแต่มันยังไวอยู่นะลดทอนความไวลงมานิดนึงกลับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับเสียคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างมันไปด้วยนิดนึงแต่ว่ามันยังอยู่ในความในระดับที่มันยังพอรับได้อะคือมันไม่ได้แย่ลงแบบน่าเกลียดอ่ะมันยังแย่ลงในค่าที่พอทนแต่ทีนี้ช่วงล่างนี่แหละคือคำถามคือแบบขอโทษนะคุณมีรถที่คุณทำเครื่องยนต์ออกมาแรงขนาดนี้สมรรถนะคุณได้ขนาดนี้แต่คุณดันให้ช่วงล่างที่เอาใจอเมริกันชนซะเหลือเกินคือคุณเน้นนุ่มมาเลยนุ่มจนแบบคือมันนุ่มขึ้นกว่าคันเดิม
แน่นอนว่าโอเคการวิ่งทางไกลบนถนนข้ามรัฐข้ามเมืองมันสบายจริงนะครับใช่ใช่ถ้ามันก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่มันเป็นแกรนด์ทัวริงคาร์ที่ดีขึ้นแล้วเอาใจคนส่วนใหญ่ของโลกมากขึ้นแต่สำหรับคนที่ชอบเล่นรถแล้วก็คุณอาจจะไม่ชอบช่วงล่างแบบนี้แน่ๆเพราะว่าคือผมมองว่าความนุ่มของช่วงล่างเนี่ยมันกระเดียดไปทาง Mercedes-Benz E-Class รุ่นปัจจุบันว่ะมันกระเดียดไปในแนวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าไปใกล้ถึงขนาดนั้นซะทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย Legacy ก็ยังคงให้การเข้าโค้งที่มั่นใจและเกาะได้แบบเกาะโค้งได้หนึบตามสไตล์ของ Subaru และแน่นอนว่ามันเกาะดีกว่า BMW ไม่ใช่ขออภัย Mercedes-Benz E-Class ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะขับ4แน่นอนขับ4มันก็ย่อมดีขับหลังอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณต้องการความหนักแน่นและมั่นใจในการขับขี่ทางไกลแล้วก็เรามีเรื่องจะต้องบอกความจริงกับคุณว่าที่ความเร็วช่วงระหว่าง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถ้าคุณขับตรงๆนิ่งๆและเทียบกันแล้วก็ความนิ่งของ Legacy คันที่เรากำลังขับอยู่นี้ขอโทษนะครับ Subaru XV นิ่งแน่นและมั่นกว่าว่ะทั้งที่คุณจ่ายถูกกว่ากันตั้งประมาณเกือบ2ล้านบาทและนั่นมันเป็นรถแบบนึกออกป่ะมันเป็นรถบ้านบ้าน 2.0 เกียร์ CVT สูงๆอ่ะโอ้แต่ไม่รู้อ่ะในเคสนี้ถ้าคนใช้ Subaru Hardcore ไม่เชื่อผมก็ลองเองแล้วกันนะครับผมเชื่อว่า Subaru เขาให้คุณเทสได้อ่ะแต่คุณลองดูเองฮะ170มันไม่ต่างกันอย่างที่คุณคิดว่านี่มันรถซีดานเครื่อง265แรงม้านั่นรถบ้านเครื่อง150-160ม้าเอ็กซ์วีนิ่งกว่าแล้วเอ็กซ์วีนิ่งกว่าแต่โอเคถ้าคุณเริ่มออกอาการบู๊อ่ะสายซ้ายขวาโอเคเอ็กซ์วีความสูงของมันก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันแต่ Legacy ก็ยังคงรองรับบทบู๊ของคุณได้ดีกว่าแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถ้าคุณจะเป็นพ่อบ้านขาซิ่งแล้วล่ะก็ขอแนะนำว่าช็อคอัพกับสปริง4ต้นใหม่ที่หนึบขึ้นกว่านี้แข็งขึ้นกว่านี้ช่วยคุณได้จริงๆจริงๆนะมองอย่างเจมี่อ่ะถ้าเกิดสมมติในชีวิตจริงถ้าคุณซื้อรถคันนี้ไปจริงผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อสายกับแบรนด์คุณรู้ว่าคุณต้องมีการเปลี่ยนช่วงล่างแน่ๆแต่ถ้าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็โอเคมันจบเลยนะครับแต่เรื่องเบรกมันเป็นยังไงมั่งก็โอเคครับลองเบรกแบบจากความเร็วสูงๆมากๆลงมาในระดับประมาณ80เนี่ยน้ำหนักการเบรกเป็นยังไงน้ำหนักแป้นเท่าเดิมไม่มีการหายไม่มีวอดโอเคมันทำเบรกมารับตัวมันเองได้แล้วนะนะครับค่อนข้างดีและแม้ว่าในช่วงความเร็วประมาณถ้าจะต้องชะลอเบรกลงมาจากช่วงประมาณสัก220ตอนนั้นคือเราเทสนะช่วง220แล้วก็ฟลุปดาวลงมานะเหยียบแป้นเบรกลงไปที่ประมาณสัก40ถึงเกือบ 50% เลยเนี่ยโอเคท้ายอาจจะมีอาการดีดนิดเล็กน้อยนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พอจะรับได้อยู่นะครับคุณก็แค่ถือพวงมาลัยตรงๆก็แค่นั้นเองเหมือนการเซ็ตน้ำหนักเบรกมีความต่อเนื่องคือกดน้อยเบรกน้อยกดมากเบรกมากความต่อเนื่องในลักษณะนี้ดีกว่ากอล์ฟ GTI ถูกต้องถูกต้องนะครับและที่สำคัญคือถ้าคุณจะขับในเมืองคุณก็เบรกนุ่มๆได้ด้วยใช่คือมันแบบกับไม่ใช่เบรกแบบอึ้งอย่างเงี้ยแบบโอเคอ่ะคือมันเป็นถ้าให้มองรถคันนี้ว่าเป็นยังไงถ้าถามคนถ้าให้บอกคนที่เป็นแฟน Subaru แบบระดับแบบว่าคันรถคันที่แล้วของมึงคือ Impreza STI อะไรเงี้ยก็คงต้องบอกเลยว่าให้นึกถึง Honda Accord หรือ Nissan Kiana ที่ภายในลดความอลังการลงเหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เพิ่มแรงกับเพิ่มความคอนโทรลเข้าไปเยอะอารมณ์นั้นเลยแต่อย่าคาดหวังอะไรมากกว่านั้นแต่เรากำลังรู้สึกว่าเอาจริงๆนะในช่วงการเดินทางที่ความเร็วสูงประมาณช่วงประมาณ120ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คงไม่แปลกถ้าจะบอกว่าเทียน่ามันเป็นรถที่ใหม่กว่าแต่ว่าเรากลับมองว่าเทียน่ามันนิ่งกว่านิดนึงว่ะเทียน่าใหม่นิ่งกว่าก็อยากจะรู้ว่าเชื่อไม่เชื่อเองจริงๆลองคิดดูสิว่ารถคันถ้ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้ามันจะเหลืออะไรบ้างถูกแต่จะโชคดีว่าในความจริงว่าคุณรถขับสีผมก็อย่างที่บอกอะซื้อไปถ้าตีนหนักทำช่วงล่างแต่ถ้าไม่ได้ตีนหนักก็ชอบมุดแค่ชอบวิ่งเร็วตรงๆเร็วๆเฉยๆก็โอเคพอรับได้ถูกมากนี่สิ่งที่เรากำลังสงสัยตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่แพนขึ้นมานั่งปุ๊บแล้วพอแพนเปลี่ยนมานั่งขับเองเนี่ย
ความคิดตัวเองเปลี่ยนไปมั้ยที่มองกับรถคันนี้เปลี่ยนนิดหน่อยคือรู้สึกได้ว่าพวงมาลัยมันดีคือเป็นพวงมาลัยในประมาณที่เราอยากได้อ่ะเราที่สำคัญก็คืออัตราเร่งพวงมาลัยกับอัตราเร่ง2อย่างนี้คือจุดที่เราชอบมากแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาจริงว่าแบบว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อแลกกับสิ่งเหล่านี้เรายังไม่ได้บอกราคากันใช่ไหมยังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเรามีความยินดีที่จะขอเสนอ Subaru Legacy 2.5 GT Sedan B4 4ประตูนะฮะเป็นตัว Top of the Line ของ Legacy เป็นการปรับโฉมครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะเปลี่ยนโฉม Full Model Change ซึ่งรุ่นใหม่ก็ออกมาให้เห็นหน้าตาไปแล้วค่าตัวนะวันที่เราทดลองนั้นนะครับ 3,450,000 บาทและได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีราคาที่ลดลงไปมากกว่านี้อีก